เนเธอแลนด์ land, เอาชนะกาตาสองประตูต่อศูนย์ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายไปดวลสหรัฐอเมริกาขณะที่อังกฤษคว้าตัวเข้ารอบน็อกเอาท์ไปพบกับเซเนกัลได้สำเร็จหลังไล่ย,ยิงชนะเวลสามประตูต่อศูน การแข่งขันฟุตบอลโลก2022เป็นเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดที่3กลุ่ม A ที่สนามอัลเบสเตเดียมเมืองอัลกอรประเทศกาตาร์ทีมชาติน์แลนด์อันดับ8ของโลกพบกับเจ้าภาพทีมชาติกาตาร์ผลปรากฏว่าน์แลนด์เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์เก็บ3คะแนนไปได้สาเร็จส่งผลให้จบสานัดมี7คะแนนคว้าแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วโดยจะไปเจออันดับ2ของกลุ่ม B อย่างสหรัฐอเมริกาด้านกาตาร์ตกรอบแบบไม่มีแต้มเลยส่วนอีกคู่ใน กลุ่มนี้ทีมชาติเอกวาดอร์พบกับทีมชาติเซเนกัลผลปรากฏว่าเซเนกัลชนะ2ประตูต่อ1หนึ่งเก็บเพิ่มเป็น6คะแนนเข้ารอบ16ทีมตามเนเธอร์แลนด์ด้วยการเป็นอันดับ2ของกลุ่ม A ส่วนเอกวาดอร์มี4คะแนนเท่าเดิมจบอันดับ3ตกรอบขณะที่กลุ่ม B ีทีมชาติเวลส์พบกับทีมชาติอังกฤษผลปรากฏว่าอังกฤษเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูต่อศูนย์คว้า3คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ได้สำเร็จในตำแหน่งแชมป์กลุ่ม B ไปดวลกับเซเนกัล ส่วนเวลส์จบในอันดับ4ของกลุ่มมี1คะแนนเท่านั้นตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและอีกคู่ในกลุ่มนี้ทีมชาติอิหร่านพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาผลปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ขวา3นาคะแนนไปได้สําเร็จและจบ3เกมมี5คะแนนเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่ม B ีส่วนอิหร่านมี3คะแนนตกรอบไปตามระเบียบสําหรับโปรแกรมฟุตบอลโลก2022รอบแบ่งกลุ่มนัดที่3วันนี้มีเตะทั้งหมด4คู่ค่ะเวลา2ี 2. นาฬิกากลุ่มดีตุนิเซียพบฝรั่งเศส 22. นาฬิกากลุ่มดีออสเตรเลียพบกับเดนมาร์ก 2. นฬิกากลุ่ม C โปลแลนด์พบอาร์เจนตินา 2. นาฬิกากลุ่ม C ีซาอุดีอาระเบียพบเม็กซิโกค่ะอาภิสิทธิ์มองคำวินิจฉัยกฎหมายลูกไม่เป็นประโยชน์กับพรรคการเมืองใดชี้ระบบเลือกตั้งยังพิการไม่อาจแก้ปัญหาประเทศได้ค่ะ นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสำนักข่าวไอเอโดยย้ำไม่ว่าวันนี้สารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยร่างพอรอปอว่าด้วยการเลือกตั้งสสอ,ออกมาในแนวทางใดก็ยังนึกไม่ออกว่าระบบเลือกตั้งต้องการตอบโจทย์อะไรเพราะระบบเลือกตั้งผิดเพี้ยนไปหมดส่วนตัวจึงไม่ได้มองเรื่องนี้ว่าเป็นประโยชน์กับพรรคการเมืองใดเท่ากับการทำระบบเลือกตั้งให้ชัดเจนและที่ห่วงที่สุดก็คือเราเลือกตั้งไปทำไมเพราะสุดท้ายจะไม่รู้ว่าเจตนารมณ์ของประชาชนคืออะไรซึ่งที่ผ่านมาในอดีต นะคะสถานการณ์ในประเทศมีปัญหาในด้านเศรษฐกิจสังคมแต่วันนี้ประเทศไทยเกิดปัญหาด้านโครงสร้างจึงต้องการความชัดเจนของฝ่ายบริหารที่จัดการเรื่องนี้ให้เป็นรูปธรรมแต่ด้วยระบบที่พิการเช่นนี้เดาว่าเลือกตั้งครั้งหน้าอาจไม่ได้แก้ปัญหาเหล่านี้สุดท้ายจทย์ของประเทศไม่ได้ตอบสนองใครดังนั้นควรกลับมาตั้งหลักว่าสุดท้ายต้องการอะไรจากการเลือกตั้งหากต้องการให้การเลือกตั้งทำงานในฐานะกลไกหลักของประชาธิปไตยก็คงต้องรื้อกันใหญ่หากหรือไม่ทันควรมีวัตถุประสงค์ ต้นหลัก ขณะเดียวกันยังคงย้ำนะคะว่าในมาตรา272ยังคงเป็นอุปสรรคระให้สว250คนสามารถโหวตนายกรัฐมนตรีได้ฝ่ายผู้มีอำนาจควรยอมปล่อยมาตรานี้เพื่อให้ประชาชนเลือกคนเข้ามาเป็นรัฐบาลอย่างน้อยก็คลายปัญหาสูตรหาร100หาร500ถือเป็นการแข่งขันที่เท่าเทียมกันค่ะส่วนการยุบพักจะมาเป็นเกมการเมืองในช่วงก่อนเลือกตั้งหรือไม่นายอภิสิทธิ์ระบุว่าโดยทั่วไปยังไม่เห็นเรื่องใดที่เสนอยุบพักเป็นปัญหาทางกฎหมายเชื่อว่าสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัย ความราบรื่นเรียบร้อยและค่อนข้างระมัดระวังว่าการจะยุบพักใดก็มีความสุ่มเสี่ยงทําให้เกิดความวุ่นวายและหวังว่าคงไม่เป็นเช่นนั้นอย่างไรก็ตามอยากเรียกร้องให้ทุกคนมาช่วยกันคิดว่าทําอย่างไรประเทศกับประชาชนได้ประโยชน์จากการเลือกตั้งส่วนการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่แล้วยกเว้นบางหมวดน่าจะเป็นกระบวนการที่ยอมรับกันได้ความจริงรัฐสภานะคะเกือบจะเห็นชอบให้มีสสรแล้วแต่ไปตีความเอาเองว่าทําไม่ได้ต้องทําประชามติก่อนจึงขอยืนยันค่ะว่าโอกาสที่จะทํประ ชามติที่เหมาะสมที่สุดก็คือวันเลือกตั้งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นผลดีทําให้ประชาชนสามารถแยกประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญออกจากการเลือกผู้แทนและเลือกรัฐบาลในครั้งหน้าทั้งนี้เมื่อเจอใครที่ห่วงในบ้านเมืองอยากให้ภาคประชาชนรวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบายไปกดดันพรรคการเมืองช่วงเลือกตั้งว่ามีคําตอบหรือไม่เพราะไม่เช่นนั้นนะคะการเลือกตั้งจะแข่งกันในเชิงประชานิยมมากกว่าการวางอนาคตของประเทศค่ะ ชินวรมองคำวินิจฉัยกฎหมายลูกเลือกตั้งสสมีผลกับทุกพักเชื่อไร้ผลกระทบกับพักประชาธิปัตย์หวังกะกะตเร่งเตรียมความพร้อมทำเลือกตั้งให้โปร่งใสค่ะ นายชินวรบุญยเกียรติสนสนครศรีธรรมราชพักประชาธิปัตย์และรองประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือวิบรัฐบาลเปิดเผยกับสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นถึงกรณีสารรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยร่างพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสอสในวันนี้ค่ะว่าการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในวันนี้นั้นมีผลต่อการเตรียมการเลือกตั้งของพักการเมืองทุกพักเนื่องจากคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญผูกพันกับทุกองค์กรและในส่วนของพักประชาธิปัตย์ไม่มีปัญหาอะไรกับคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูน เนื่องจากเป็นผู้เสนอแนวความคิดในเรื่องบัตรเลือกตั้งสองใบและการคำนวณสอส,อสอหารด้วย100เพราะฉะนั้นพักประชาธิปัตย์ไม่ได้ยึดติดว่าระบบเลือกตั้งจะเป็นอย่างไรและจะมีผลประโยชน์หรือไม่แต่ว่าพักประชาธิปัตย์อยากเห็นระบบการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นและทําให้อิทธิพลการซื้อเสียงลดลงค่ะและจะไม่มีสสแบบปัดเศษที่จะมีปัญหาต่อไปในอนาคตและเชื่อว่าหากระบบนี้ได้ใช้อย่างจริงจังรัฐบาลก็จะมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นด้วย ท้งนี้นายชินวรกล่าวด้วยว่าสิ่งที่เป็นห่วงอย่างเดียวก็คือหลังจากที่กฎหมายผ่านแล้วขอให้กะกะตได้เตรียมความพร้อมและจัดการเลือกตั้งให้สุจริตเที่ยงธรรมค่ะเอกชนกังวลค่าไฟขึ้นต้นทุนผลิตพุ่งซ้ำเติมจากค่าแรงขอธนาคารแห่งประเทศไทยดูแลค่าบาทให้มีเสถียรภาพ นายพอ์อารามวัฒนานทน์รองประธานกรรมการหอ,อการค้าไทยและนายกิติมศักดิ์สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเปิดเผยกับสำนันข,ข่าวไอเอ็นเอ็นค่ะว่ากังวลหากสิ้นสุดมาตรการตรึงค่าไฟฟ้าแล้วเพราะจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของภาคเอกชนสูงขึ้นกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและกลุ่มเกษตรกรซึ่งมีการฝากสินค้าเกษตรในตู้แช่แข็งโดยมีต้นทุนการฝากแช่1บาท20สตางค์ต่อกิโลกร,รมัมจากเดิม1บาทต่อกิโลกร,รมัมค่ะส่วน ตสาหกรรมอาหารแช่เยือกแข็งมีต้นทุนค่าไฟฟ้าราวร้อยละ20ของต้นทุนการผลิตทั้งหมดรองมาจากต้นทุนค่าแรงที่สูงถึงร้อยละ 40- ถึงร้อยละแต่อย่างไรก็ตามแนวโน้มการส่งออกอาหารแช่เยือกแข็งในปีหน้ายังคงเติบโตได้เพราะมีความต้องการซื้อสูงและในช่วงที่ผ่านมานะคะไทยได้รับอนิสงจากเงินบาทอ่อนค่าทําให้ยังแข่งขันได้แม้ต้นทุนการผลิตจะสูงก็ตามแต่เริ่มเห็นเงินบาทแข็งค่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาค่ะจึงอยากให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทป บริหารจัดการค่าเงินบาทในปีหน้าให้อยู่ในระดับ37บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเพื่อให้ธุรกิจยังคงเดินหน้าต่อไปได้ค่ะศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลานะคะเตรียมกำลังคนและเครื่องมือพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากค่ะ นายมาหมะพีสกรีวามแม่ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยหรือปอพอเขต12สงขลารับผิดชอบใน5จังหวัดคือจังหวัดสงขลาจังหวัดนราธิวาสจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดสตูลเปิดเผยกับสำนักข่าวเอ็เถึงกรณีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยฉบับที่3อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากในภาคใต้ช่วงวันที่30พฤศจิกาย,ยนถึงวันที่4ธันวาคมนี้ค่ะว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตาม ปริมาณฝนตกในแต่ละจุดอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและปริมาณฝนตกสะสมรวมถึงจัดชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตและเครื่องมือเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงภัยให้พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอดจนประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยด้วยค่ะ กรมตุนิยมวิทยาเผยประเทศไทยตอนบนอากาศแปรปรวนมีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ภาคใต้ยังคงมีฝนกทมและปริมณฑลตกร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศลักษณะอากาศทั่วไปใน24ชั่วโมงข้างหน้าประจำวันที่30พฤศจิกายน2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้แล้วคาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประเทศลาวตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในวันนี้ประกอบกับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้นะคะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะ ของฝนฟ้าขนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ในระยะแรกหลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยอุณหภูมิจะเริ่มลดลงในภาคตนออกเฉียงเหนือก่อนค่ะส่วนภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกอุณหภูมิจะลดลงในระยะถัดไปสําหรับอ่าวไทยและภาคใต้มีลมตะวันออกพัดปกคลุมทําให้ภาคใต้ย,ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ส่วนมากทางตอนล่างของภาคขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสําหรับกรเกษตรกรนะคะควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผล,ผลิตทางการ,กรเกษตรในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งในช่วงวันที่2อถึงสธันวาคม2565ยอมความกดอากาศต่ําที่ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมีแนวโน้มจะมีกําลังแรงขึ้นและเคลื่อนเข้าใกล้าชายฝั่งประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างหลังจากนั้นในช่วงวันที่4ีถึงหธันวาคมจะ เคลื่อนผ่านภาคใต้ตอนล่างลงสู่ทะเลอันดามันทําให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยตอนล่างจะมีกําลังแรงขึ้นในช่วงวันที่3-4ถึงธันวาคมนี้ขณะพยากรณ์อากาศพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ําสุด25-26ถึงองศาเซลเซียสสูงสุด33-35ถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็วอยู่ที่1 0ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก I.N.N Breaking News